8คนเลยเอาล่ะแฟนๆนะครับคงจะรู้กันแล้วนะครับว่าแต่ละท่านนะครับรับบทอะไรกันยังไงกันบ้างแต่ว่าอยากให้เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าแลไม่ดมไม่ว่าไม่กูจะดมแต่ของพี่เกรับใจที่รอไปทำของบ้านเขาพังเคยได้เจอเขาจริงๆก็รู้สึกว่าน็อตพอเล่นไปก็รู้สึกว่าคล้ายกันแบบไม่รู้ว่าผมเป็นน็อตหรือน็อตเป็นผมหรืออะไรเป็นอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ารักตัวละครนี้มากครับตกมือแต่ก็ทำให้เจอที่อาทิตย์ละกันครับซิกเซนนี้เป็นความประทับใจนะครับในการรับโอสุดท้ายแล้วครับงานยากที่สุดแล้วครับอยู่ตกอยู่ที่เราแล้วครับเงินครับความประทับใจครับกับบทที่เราได้รับครับผมให้รีแคปสั้นๆได้ไหมครับว่า2ตอนที่ผ่านมานะครับมันเป็นยังไงบ้างความแบบเข้มข้นแล้วแบบใน EP ตอนต่อไปมันจะเข้มข้นอะไรยังไงขึ้นบ้างแบบไม่สปอยอย่างนี้ดีกว่าเป็นความยากสุดๆเนี่ย45 MB ส่งใหม่โอเคครับก็ตัวนี้แล้วเรามีการแบบว่าเอาคนที่อ่านมีใครอ่านแล้วบ้างฮะอ่านมาบ้างได้เลยครับอยากรู้ว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเรามาดูตัวบทเรามีการดีไซน์ตัวคาแรคเตอร์ยังมันทำให้เห็นว่าตัวละครฮิวเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนแล้วก็ต้องการตัวละครอีสเตอร์ขนาดไหนครับถ้าใครอยากจะอ่านบทนี้นะครับซึ่งเป็นบทที่ความประทับใจก็อ่านได้นะครับในหนังสือนะครับนิยายนะครับจากสำนักพิมพ์ลาเวนเดอร์ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยแล้วเพราะด้วยความสงสัยว่าน็อตมันจะเหมือนเราขนาดนั้นได้หรออะไรเงี้ยอ่านด้วยความสงสัยครับเพราะว่าตอนแรกเราอ่านไปสักพักนึงมันก็ถ่ายแล้วแล้วเราก็จะไม่ได้มีเวลาก็รู้สึกว่ามันก็ใช่ดีอ่ะมันแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วเราลองเป็นน็อตในแบบก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์นี้มันเราเจออะไรมาบ้างความรู้สึกมันก็จะช่วยได้มากจากการที่อ่านมาตอนนี้นะครับก็ถ่ายไปแล้วออนไปแล้วหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าแฟนๆมีฉากประทับใจเยอะมากนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของเราเองที่เป็นนักแสดงเป็นคนถ่ายทอดตัวละครเหล่านั้นออกมามีฉากไหนบ้างที่เราแบบค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับประมาณนี้โอนล่ะครับฉากไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบเราประทับใจมันคือเราลุ้นมากเพราะเรารู้แล้วว่าเขากำลังจะได้มาเจอกันและเขาดูอยากมาเจอกันมากๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพีเตอร์ยิ่งทำให้แบบภาพในนิยายอ่านอะไรเงี้ยมันแบบชัดเจนมากขึ้นก็เป็นฉากที่เราประทับใจครับก็ตอนที่เราแล้วครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกครับเป็นแบบว่าความรู้สึกแบบที่มันอธิบายยากแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่แบบน่าประทับใจผมว่าถ้าคนที่ได้ดูเนี่ยน่าจะเห็นครับว่าซีนนั้นมันเป็นยังไงจริงๆเป็นหนึ่งคนที่ได้ดูนั่นเองฉากที่เราประทับใจผมแล้วใช่ไหมครับแล้วผมรู้สึกว่าที่เขาบอกว่าเดินหลุดออกมาจากนิยายใช่เดินหลุดออกมาจากนิยายมันไม่เกินจริงๆทุกคนแบบชัดเจนมากแล้วพอมาดูสีจิ๋วมันยิ่งชัดขึ้นไปใหญ่เลยสีจิ๋วโอ้ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละนี่แหละถูกต้องถูกละนั่นแหละแล้วผมก็ประทับสู้ใครได้แล้วไม่มีใครยอมแพ้ใครด้วยส่วนสีจิ๋วรู้สึกว่าสี่คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วทำไมโลกมันสดใสจังเลยมันแบบว่าอย่างมันเหมือนพาทิตตอนบ่ายสามใช่รู้สึกว่ามันโอ้โหมันเอาไม่ใช่อ่ะของเขาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันแซวว่าพวกคุณคือลูกหลานพระเจ้าที่ลืมให้คู่มือการใช้ความหล่อโดยเฉพาะพี่แม็กกี้นี่แหละเดี๋ยวชอบเฉยอย่างนี้แปลว่าชอบใช่ไหมแบบนี้แปลว่าชอบก็คือฮักกี้ก็คือตบดังก็คือสุดใจละสุดใจเลยใจละใช่แล้วเป็นไงเนี่ยแล้วคุณมาหล่อมากเลยไม่แต่ว่าตัวละครฮิวเป็นคนที่ก่อนเลยเราอ่ะมันสายเปเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องใช้เงินเปคิดว่าอะไรคือไม้เด็ดของเราสำหรับผมแล้วคนนี้คือจริงๆอ่ะไอ้พวกเงินหรือพวกหนี้หรือพวกแรงจริงมันเป็นถ้าเกิดใครอายจริงเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราจะได้อยู่กับเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแต่บังเอิญเรามีเฉยๆภูมิใจอะเนาะใจเย็นนะครับกลับไปที่ข้อตกลงของเราโอเคนะครับถ้าถูกใจเราจะต้องปรบมือนะครับ
ได้เล่นตัวละครนี้ครับรู้สึกเหมือนเราได้มารีเช็คตัวเองได้รู้จักตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเราครับแล้วก็นำข้อดีมาปรับใช้แล้วข้อเสียก็นำมาปรับใช้ด้วยครับผมก็ขอบคุณตัวละครต้นฟ้ามากครับแบบหาอะไรไปคุยกับเขาหรือแบบหลายๆอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น้อยกับผมมันมีเหมือนกันครับแล้วผมอยากจะขอบคุณสิ่งนี้มากแบบเวลาเราไปกองพี่ๆก็บอกเฮ้ยวันนี้ไอ้น้อนมาวันนี้น้อนมาคือเขาอาจจะคิดถึงด้วยความที่เราแบบผมไปเล่นกับทุกคนจริงๆเงี้ยก็ขอบคุณน้อนที่เป็นความสุขให้กับคนรอบข้างที่ก่อนที่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ละแล้วทำให้ผมได้มีโอกาสมาเล่นเป็นเพียร์ทีมละกันก็แต่อยากจะบอกพี่อาทิตย์อย่างนึงว่าอยากให้พี่อาทิตย์เนี่ยก็ใช้ชีวิตให้มันระวังใจเย็นไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่าก็เป็นห่วงพี่อาทิตย์เหมือนกันถ้าเขามีอยู่จริงนะผมก็อยากจะให้เขาแบบเบาๆนิดนึงไปตกปลาไปกันยากอะไรเงี้ยอะไรก็ทำกันบ้าไปแล้วแต่ว่าพี่อาทิตย์ทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ห่วงครับผมจะถ่ายทอดพี่อาทิตย์ให้ดีที่สุดแน่นอนขอเสียงปรบมือด้วยได้ไหมครับจบสวยปิดสวยจบสวยปิดสวยจบแล้วแฟนถามว่าจะมีติ๊กต็อกรูปคู่ไหมรูปคู่ก็ถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าครึ่งบนดิครึ่งบนครึ่งบนครึ่งบนอะไรครับก็คือลงจากเวทีก็คือต้องลงเลยเราต้องเหลียวไปเลยเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวรอดูนะครับผมมาไม่ลงอันนี้คือถูกใจสุดๆแล้วนะครับก็คือลงจบงานปุ๊บไม่น่ารอดแบบแรกไม่น่ารอดไม่น่ารอดปีไปตอนไหนไม่มียังมีแค่นี้เอาจริงผมกับพี่แม็กกินอะไรก็ชอบรสชาติคล้ายๆกันเล่นเกมก็เล่นเหมือนกันทำอะไรทำเหมือนกันเกินไปผมว่าพอไปติดเกาะอยู่สองคนมันคงจะแย่งกันมันก็จะแย่งกันกินมันจะแย่งกันจนมันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะตายตายพี่กันนะพี่หรอวะอยากตีนนะคะทุกคนถูกใจให้ปรบมือแต่ว่าสุดท้ายผมว่าน่าจะรอดน่าจะรอดและคำตอบแล้วนะครับสำหรับท่านที่เพื่อนฝากถามมาว่าขอถามความรู้สึกในฐานะที่โจฮันทำไมถึงรักนอตขนาดนั้นโอ้นอตเป็นความสบายใจครับเป็นเหมือนบ้านของเราจริงๆแบบไม่รุนเหรอคือเหมือนกับว่าด้วยความที่น็อตเป็นคนสบายๆเข้าได้กับทุกมูททุกบรรยากาศและโจฮันเนี่ยเป็นตัวที่ล่มหมุนรอบตัวเองเขาถามว่าน็อตกับบาร์ดบาร์ดใครน่ารักไม่รอเลยเราถามให้จบขอบคุณมากเลยคงก็ได้นะคะคำถามคืออะไรนะครับน็อตกับบาร์ดใครน่ารักกว่ากันก็คงเป็นบาร์ดอยู่ดีก็เป็นสองไลน์ได้คำตอบแล้วนะครับสำหรับจับใหม่นะครับบาร์ดกับแม็กกี้ดีไหมครับน้องเดี๋ยวเราเริ่มอ่านจากบีเวอร์นะครับแล้วก็เรียงไปนะครับแล้วก็เงินนะครับเรียงเป็นแถบแบบนี้นะครับเอาละฮะบีเวอร์ครับผู้โชคดีท่านแรกครับที่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพนะครับบนเวทีวงธีรภาพครับอุ้ยเขาคือใครอยู่นะครับโอเคนะฮะก็สุวรรณอยู่ไหมครับคุณวณิชกอสุวรรณใช่ไหมครับวณิชกอสุวรรณกอสุวรรณนับค่ะอยู่ตรงนี้นะครับชี้แล้วนะครับโอเคเติมหน้าได้ซับหน้าได้เดี๋ยวจะมีมุมเซลฟี่รวมเหรอใครเห็นขาไม่ได้เป็นช็อตเซลฟี่ดีแล้วแหละแวมมาได้แล้วอันนี้ไม่ได้ขอบใจนะมันไม่ใช่ตัวแปรหรอกนะโอเคน้องๆมองกล้องได้ค่ะมาเจอตรงสามส่วนรวมตลอดน่ารักสุดๆนะฮะบ่มือเลยเลยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะให้อีกรอบนะครับ
บอกเลยปังมากขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณน้องๆทั้ง8ถ่ายคู่กันได้มั้ยลูกสาวพี่แม็กคืออะไรนะลูกสาวพี่แม็ก